ครับก็มาตามคำเรียกร้องอีกครั้งสำหรับสมาชิกที่สอบถามเข้ามาว่าจารย์ทิติครับเมื่อไหร่จะทำ YouTube ภาษาไทยบ้างเพราะว่าเห็นติดตามมาเป็นสัปดาห์แล้วมีแต่คลิปภาษาอังกฤษนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ทำเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกนะครับแต่ละท่านคลิปนี้จะเป็นคลิปที่มีการเรียกร้องกันมาพอสมควรนั่นก็คือการวิธีการเลือกกล้องอย่างง่ายมีหลายคนก็ชอบถามว่าทำไมอาจารย์ทิติถึงสนใจกล้องจริงๆต้องเรียนให้ทราบอาจจะเคยฟังมาแล้วว่าผมเนี่ย เล่นกล้องมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับกล้องตัวแรกก็คือ Pentax K1000 กลไกทองเหลืองเป็นกล้องฟิล์มล้วนๆส่วนใหญ่จะถ่ายขาวดำล้างฟิล์มเองนะครับสมัยนั้นเทคโนโลยียังไม่มีมากนะครับก็ประมาณนั้นผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีความฝันของตัวเองแล้วถ้ามีเวลาและโอกาสอำนวยก็อยากที่จะทำฝันนั้นให้เป็นจริงผมก็เช่นเดียวกันเมื่อหลายสิบปีก่อนผมมีความฝันว่าผมอยากจะเลือกวิชาชีพที่ตนเองรักนะครับแล้วก็ทำในสิ่งที่หลายคนอยากจะได้อยากจะเป็นก็คือการสร้างทฤษฎีของตัวเองขึ้นมาแล้ววันนี้ผมก็เดินสายออกเผยแพร่แนวความคิดนะครับในเรื่องของการลงทุนสไตล์อาร์ตหรือว่าอาร์ตเทรดดิ้งเมทอดโลจีก็ณปัจจุบันเรามีกลุ่มคนนะครับทั้งในแล้วก็ต่างประเทศที่มีความเข้าใจแล้วก็รักความเป็นอาร์ตARTT ถึงแม้ว่าจะเป็นคนกลุ่มน้อยก็ตามแต่ว่าเราก็ภูมิใจที่ว่าเราได้พัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นของคนไทยจริงๆทุกครั้งเวลาผมออกไปนอกประเทศไปเผยแพร่แนวความคิดนี้คุณไม่ทราบว่าผมภูมิใจแค่ไหนนะครับว่าต้องผ่านอุปสรรคขนาดไหนต้องผ่านการพิสูจน์แน่นอนครับคงไม่มีทฤษฎีใดในโลกที่ดีและเพอร์เฟคที่สุดนะครับมันก็มีการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดแก้ไขจุดบกพร่องกันไปเป็นสเต็ปทีนี้ก็ย้อนกลับมาว่าหลังจากฝันนั้นน่ะมันไปได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับมันไปได้คือมันไปแล้วล่ะนะครับมันรันด้วยตัวมันเองได้ในระดับหนึ่งแล้วเราก็อยากจะมีฝันถัดไปฝันนั้นถัดไปก็คือผมอยากที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีการถ่ายภาพนะครับอยากมีทฤษฎีแนวความคิดของตัวเองอยากที่จะสอนหรือแนะนำให้คนทั่วไปเนี่ยได้รักการถ่ายภาพเช่นเดียวกับผมและได้เข้าใจแนวความคิดของการถ่ายภาพในรูปแบบที่คุณสามารถเรียนรู้การถ่ายภาพได้เร็วสะดวกนะครับแล้วก็รวดเร็วมากที่สุดไม่เสียเวลานะครับตอนนี้กำลังพัฒนาอยู่ผมไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้เวลาอีก1ปี2ปีหรือว่า3ปีที่จะทำฝันของผมให้สำเร็จเป้าหมายผมก็คือเมื่อสารฝันได้แล้วเราก็ต้องออกเผยแพร่นะครับคงอีกไม่นานนะครับคงอีก 2-3 ปีคุณจะได้เห็นทฤษฎีการถ่ายภาพที่เราว่าอาร์ตโอเคย้อนกลับไปถึงคำถามของสมาชิกก็คือว่ารบกวนอาจารย์ทิติช่วยเลือกกล้อง DSLR ให้หน่อยนะครับช่วยแนะนำให้หน่อยว่าหลักหรือแนวความคิดในการเลือกกล้อง DSLR เลือกอย่างไรวันนี้เราก็เลยจะมาทำบทสรุปกันง่ายๆเอาแบบง่ายๆเลยก็คือเปิดเว็บไซต์ขายของเลยเสร็จแล้วก็มาดูกันว่าถ้าคุณจะต้องการเลือกกล้อง DSLR แบบง่ายๆจะเลือกอย่างไรครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับครับก็เดี๋ยวผมจะใช้
กรณีศึกษาของเว็บไซต์ออนไลน์เจ้าหนึ่งนะครับโดยใช้รหัสการเซิร์ชว่า DSLR Cameras นะครับเราก็จะได้ผลลัพธ์มาประมาณนี้สำหรับคนที่เป็นมืออาชีพที่เล่นกล้องอยู่แล้วก็เห็นภาพนี้ก็รู้แล้วว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเอากล้องตัวนี้มาแล้วมาบอกว่าราคา 16,000 นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันด้วยคีย์เวิร์ดนะครับด้วยคีย์เวิร์ดคำว่า DSLR เราก็คาดหวังว่ากล้องทุกตัวจะเป็น DSLR ทั้งหมดหรือ Digital Single Lens Reflex มาสะดุดตายตรงตัวสุดท้ายเนี่ยผมไม่รู้ว่าหลุดมาได้อย่างไรตัว M3Canon ซึ่งเป็น mirrorless นะครับเป็น mirrorless ไม่น่าจะรอดมาได้ให้สังเกตอย่างหนึ่งว่ากล้องที่เป็น DSLR เนี่ยเขาจะมีหัวกะโหลกนะครับหรือมีอะไรนูนๆนะครับบริเวณนี้ขึ้นมานะครับนูนๆขึ้นมาซึ่งไอ้นูนๆเนี่ยมันก็คือเป็นส่วนของกระจกนะครับที่ใช้ในการสะท้อนเข้าตัววิวไฟเดอร์ครับหรือว่าช่องมองภาพที่เราใช้ตาสองเรามาดูอย่างเช่นเรามาคลิกดูก่อนนะครับเรามาคลิกดูก่อนนะครับแล้วก็มาดูภาพจะได้เห็นกันชัดๆนะครับเนี่ยนะครับไอตัววิวไฟเดอร์ที่เราเห็นเนี่ยมันก็คือถ้าไม่มีกระโหลกเนี่ยมันก็จะไม่มีพื้นที่สำหรับสะท้อนเข้าวิวไฟเดอร์ซึ่งหลายคนก็คงจะทราบว่าวิวไฟเดอร์ก็มีประโยชน์ในแง่ของ 1. ประหยัดพลังงานกล้องมืออาชีพจะต้องมีวิวไฟเดอร์เพื่อใช้ตาส่องนะครับเพื่อถ้าเราเปิดตัวจอ LED นะครับมันเราก็จะหรือ LCD ก็ตามเนี่ยเราก็จะเห็นภาพแต่มันจะกินไฟเยอะฉะนั้นการที่เรามองภาพผ่านตัววิวไฟเดอร์ก็จะประหยัดพลังงานไปได้เยอะย้อนกลับมานิดนึงทีนี้ประเด็นแรกคือว่าเราเห็นกล้องเยอะๆเนี่ยเราจะจำแนกได้อย่างไรเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยกล้องเขาจะแบ่งตามความนิยมหรือตามเขาเรียกว่าเลเวลนะครับเลเวลของกล้องคงไม่ใช่เป็นแบบอะไรนะครับแบบอินเดียก็คือมีเลเวลแพทย์พราหมณ์สูตรอะไรพวกนี้คงไม่ใช่แต่เราจะพูดถึงเลเวลของกล้องกล้องเนี่ยถ้าเป็นระดับ DSLR เราก็จะแบ่งเป็น3 level ก็คือตัว entry level หรือตัวเริ่มต้นสำหรับมือใหม่จากนั้นก็จะถัดไปก็เป็น mid range นะครับก็คือกล้องระดับกลางจากนั้นก็จะ up ขึ้นไปเป็นกล้องระดับ pro นะครับตั้งแต่ดูมาเนี่ยนะครับก็ถ้าคุณใช้สายตาแบบเหี่ยวเจาะเข้าไปที่กล้องแล้วก็มองที่ราคาเป็นอันดับแรกคุณก็จะเห็นว่าไอ้มีกล้องตัวนึงเนี่ยมันสะดุดตาคุณเลยไม่ใช่เพราะมันสวยที่สุดแต่มันแพงนะครับเพราะมันล่อไป 80,000 นะครับ 80,000 80,000 เนี่ยถ้าเกิดคุณมานั่งจำว่ากล้อง Canon จะต้องมีรหัสตัวเดียวถึงจะเป็นกล้องระดับโปรถ้าเกิดเป็นกล้อง2หลักก็จะเป็นระดับ mid range ความจริงมันไม่ใช่ถูกต้องทั้งหมดนะครับเพราะอย่างกล้อง7D เนี่ยมันก็ไม่ใช่กล้องโปรนะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์มันเป็นเซ็นเซอร์แบบเล็ก APS-C ฉะนั้นผมมีวิธีการง่ายๆเวลาที่เราเห็นคนเขาถือกล้องเนี่ยแล้วเราอยากจะรู้ว่าไอ้กล้อง DSLR เนี่ยเขาเป็นกล้องระดับ entry level หรือว่าเป็นระดับ mid range หรือว่า pro เอาง่ายๆนะครับแยกระหว่าง entry level ออกจาก mid range แล้วก็ pro หลักการง่ายๆเลยให้ดูที่ปุ่มนะครับปุ่มสังเกตไหมครับว่ากล้องมันจะมีปุ่มมันควรบางกล้องก็จะมีปุ่มอยู่ทางด้านซ้ายมือของกล้องหรือขวามือของเราตุ่มๆนะครับที่ใช้หมุนๆเนี่ยเอาหลักการง่ายๆนะครับถ้าตุ่มอยู่ทางขวามือของกล้องที่เราเห็นนะครับขวามือของเราเนี่ยกล้องตัวนั้นจะมีคุณลักษณะเข้าตามเงื่อนไขของกล้อง mid range หรือไม่ก็กล้องระดับโปรเรามาดูทดสอบกันนะครับกล้องตัวแรกเป็น mid range ใครๆก็ทราบนะครับดีกล้อง 80D จะเห็นว่าตุ่มๆเนี่ยอยู่ด้านขวาตัวนี้เป็น 750D ถ้าใครสงสัยจะเห็นไม่เห็นตุ่มนะเห็นตุ่มอยู่ด้านซ้ายไอ้นี่ก็ตุ่มอยู่ด้านซ้าย 800D นะครับ
77D ซึ่งเป็นทายาทอสูรของ80D ก็ตุ่มอยู่ทางด้านขวานะครับสงสัยเอ๊ะตัวนิคอนตัวนี้นะครับมีตุ่มอยู่ด้านขวาควรจะเป็นระดับ entry level หรือว่า mid range ก็พูดง่ายๆก็คือเป็นระดับ mid range ขึ้นไปนะครับ 750D ไม่ต้องถามนะครับเป็นระดับ entry level 200D ก็ทราบอยู่แล้วถ้าใครอ่านสเปคคนไม่เป็นถ้าเป็นมือใหม่ก็ดูหลายคนบอกอุ๊ยไอ้ตุ่มมันอยู่ตรงไหนล่ะง่ายๆครับคลิกเข้าไปเนี่ยนะครับคลิกภาพไปไล่ดูนะครับเปิดไปเห็นไหมเห็นตุ่มไหมฮะตุ่มมันฝังอยู่เรียบๆนะครับไอ้ตุ่มหรือหมุนที่ตั้งโหมดการถ่ายภาพนะครับซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักเลยนะครับเพราะว่าการใช้งานกล้องเนี่ยมันก็จะมีการปรับหลักใหญ่ๆก็คือการปรับในส่วนของ f-stop speed shutter แล้วก็ iso นี่คือหลักๆเป็นสามเหลี่ยมเลยง่ายๆสามเหลี่ยมซึ่งสามเหลี่ยมนี้มันก็จะให้ภาพนะครับจะผสมผสานกันเพื่อให้ภาพที่แตกต่างกันเหมาะกับคุณสมบัติของภาพที่แตกต่างกันจากนั้นคุณก็ต้องไปดูสามเหลี่ยมย่อยอีกที่จะปรับพวกไวบาลานซ์ปรับอะไรต่างๆพวกอุณหภูมิแสงอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเวลาเราเจาะลึกพวกนั้นนะครับอย่างเช่นตัวนี้อยากสงสัยว่า Canon GISS X8i เนี่ยมันเป็นรุ่นไหนก็บอกง่ายๆเลยว่าตุ่มอยู่ทางด้านซ้ายนะครับหรือตัวปรับอยู่ทางซ้ายก็เป็นระดับ entry level เปิดมาอุ๊ยตัว EOS 6D ไม่เข้าใจว่าเป็นรุ่นไหนก็ดูตุ่มอยู่ทางด้านขวานะครับไอ้หมุนๆทางด้านขวาของมือเราเนี่ยเวลาเอากล้องหันหน้าหาเราเนี่ยมันก็จะเป็น mid range ขึ้นไปเอาหลักการง่ายๆก่อนเวลามองกล้องนิคอนอะไรเหมือนกันหมดนะครับข้อสังเกตนี้ใช้ได้เฉพาะกับกล้อง DSLR คุณจะใช้กับกล้อง mirrorless ไม่ได้นะครับจากนั้นถัดไปเวลาคุณมองกล้องคุณสังเกตไหมครับว่าคุณจะเห็นกล้องบางตัวเนี่ยเขาเปิดเลนส์อยู่แล้วสิ่งที่คุณเห็นก็คือช่องภายในนะครับมันก็จะมีไอ้สีขาวๆเรียกว่าเซนเซอร์เนี่ยอยู่เซนเซอร์บางอันมันก็ดูความใหญ่ของเซนเซอร์มันก็ใกล้เคียงกับขอบโลหะนะครับเนี่ยใกล้เคียงกับขอบโลหะแต่กล้องตัวนี้รู้สึกว่าเซนเซอร์ตัวสีขาวมันเล็กไปหน่อยอันนี้ก็ใกล้กับขอบโลหะนะครับเห็นไหมครับนี่ใกล้กันกล้องบางตัวไม่เห็นนะครับนี่เล็กกว่าพวกนี้ก็คือขนาดของเซนเซอร์กล้องที่คนส่วนใหญ่มักจะใช้กันก็มีเซ็นเซอร์อยู่แค่3ระดับก็คือไมโครโฟเตอร์สซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้ในกล้องของ mirrorless ในตระกูลของPanasonic กับตัว Olympus นะครับเพราะเป็นระบบเล็กเราจะเรียกกล้องว่าระบบเล็กแต่เซ็นเซอร์ APS-C เนี่ยก็จะนิยมใช้กันอยู่ในกล้องmid range ที่เป็นแบบ DSLR กับกล้อง mirrorlessกล้องมิเรอร์เลสก็อย่างเช่นกล้องมิเรอร์เลสในตระกูล Canon นะครับพวก M6 M5 หรือไม่ก็ M50 ก็จะใช้ APS-C นะครับซึ่งถามว่ามันเพียงพอไหมก็ตอบได้ว่าเพียงพอส่วนกล้องที่ดูแล้วเซ็นเซอร์มันใหญ่ๆมันก็เป็นเซ็นเซอร์ที่เรียกว่า Full Frame ก็คือเซ็นเซอร์ใหญ่ก็รับข้อมูลได้เยอะกว่าข้อมูลเยอะกว่าก็ต้องใช้การประมวลผลที่มากกว่าเพราะนั้นการที่กล้องใหญ่มันแพงก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าระบบประมวลผลอะไรต่างๆนะครับที่ต้องประมวลผลจำนวนมหาศาลพอรับเข้ามาเยอะก็ต้องประมวลผลเยอะและทีนี้ก็คือว่าเราจะเลือกกล้องแบบไหนสมมุติว่าคุณไปต้องการถ่ายภาพแล้วความคิดคุณง่ายๆพื้นฐานเลยก็คืออยากได้กล้องที่ถ่ายง่ายน้ำหนักเบานะครับถ่ายง่ายน้ำหนักเบาคุณไม่ต้องคิดมากเลยครับคุณเลือกกล้องที่เป็นระดับ entry level นั่นก็คือกล้องที่มีตุ่มอยู่ด้านซ้ายมือของคุณนะครับที่คุณเห็นกล้องนะครับหรือว่าขวามือของกล้องอย่างเช่นคุณเปิดมาปุ๊บหรือคุณไปจ้างช่างภาพมาถ่ายรูปงานรับปริญญาคุณบอกว่าเฮ้ยคนถ้าคุณไม่มีความรู้คุณก็ดูตุ่มเลยครับถ้าตุ่มอยู่ทางด้านนี้แน่นอนเลยครับเป็นกล้องระดับmid range ขึ้นไปจนถึงระดับ pro ตัวแรกนี่ 80D เป็น mid range ขึ้นไปนะครับเป็น mid range จริงๆแล้วเขาอยู่เป็น mid range ตัวนี้ตุ่มอยู่ทางด้านนี้ไม่ต้องถามเลยครับเป็น entry level entry level mid range นะครับ entry level mid range entry level mid range ขึ้นไป entry level เห็นไหมครับง่ายมากนี่ไม่มีเห็นไม่มีตุ่มมันฝังกันตรงนี้นะครับ
ไอ้ตัวเนี้ยตัว 200D ในต่างประเทศเขาจะเรียกมันว่าตัว SL2 สมัยก่อนผมเล่นกล้องเนี่ยผมก็ไปถามเฮ้ย SL2 มีไหมร้านค้าก็สายหน้าไม่รู้จักอ๋อบางทีมันคือ 200D ชื่อมันเรียกจะแตกต่างกันนะครับในต่างประเทศอย่างกล้องตัวนี้ก็ entry level แต่บางครั้งเนี่ยอย่าไปเอาราคาเป็นเกณฑ์นะครับเพราะกล้องแต่ละตัวเนี่ยบางทีมันใช้เซนเซอร์ที่มันอาจจะเซนเซอร์รุ่นเก่าหน่อยดังนั้นมันก็เป็น mid range นะครับเพียงแต่ว่ามันเอามาลดราคาอย่างเช่นกล้องอะไรดีอย่างเช่นกล้อง 77D อย่างเงี้ยเป็นระดับ mid range นะครับก็คือเป็นน้องชายนะครับของตัว 80D เลย 80D ก็จะเป็นน้องของ 7D นะครับ 7D เลขตัวเดียวเพียงแต่เขาจะมีตัวประมวลผล2ตัวเป็น Dual Processor นะครับซึ่งก็ทำงานได้ไวกว่าถามว่ากล้องเวลาดูอย่างไรเวลาเลือกคนส่วนใหญ่มักจะยึดติดกับกล้องที่เป็นฝาพับออกมาฟลิปออกมาเพื่อที่จะทำ Vlog หรือ whatever อะไรก็ตามอย่างนี้ถ้าคุณลองดูนะครับคุณเอากล้องแพงสุดเลยเอาแพงสุดในกลุ่มที่เขามีขายในเว็บไซต์นะคุณคลิกเข้าไปดู 5D Mark IV นะครับตัวเลขโรมันของอ่านกันได้นะครับตัว V เนี่ย Victory เนี่ยก็คือเลข5ถ้า1อยู่ทางด้านซ้ายก็ลบ1อยู่ทางด้านขวาก็บวก1นี่คุณก็เข้ามาดูแล้วคุณก็ดูเห็นไหมครับคุณเห็นทันทีเลยว่าถึงแม้มันจะเป็นกล้องโปรนะครับแต่ว่ามันเป็นระดับ Full Frame แต่ว่ามันไม่มีฝาฟลิปนะครับไม่มีฝาฟลิปเลยคุณก็ต้องคิดดูว่าให้คุณอยากได้อะไรกันแน่ระหว่างได้คุณภาพภาพที่ดีระบบประมวลผลที่ดีแต่ไม่มีฝาฟลิปนะครับหรือคุณบอกว่าอยากได้ฝาฟลิปแต่เป็นกล้องฟูลเฟรมนะครับคุณมีเงินพอสมควรคุณก็เลือกตัวนี้ครับ 6D Mark II คลิกเข้าไปดูนะครับคลิกเลยเห็นไหมครับมีฝาฟลิปสามารถฟลิปออกไปได้นะครับฟลิปออกไปได้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นกล้องฟูลเฟรมที่สามารถฟลิปฝาได้นะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมกล้องราคาแพงถึงฟลิปไม่ได้ซึ่งมันจริงๆมันสะดวกนะครับอย่างตระกูล Sony นะก็ฟลิปไม่ได้หลายตัวหลายคนก็เสียใจนะครับ Sony ก็หลายคนบอกดีทุกอย่างยกเว้นหน้าจอสัมผัสกับไอการฟลิปฝาไม่รู้จะกักไปทำไมอย่างไอตัว 6D เนี่ยนะครับซึ่งเป็นฟูลเฟรมระดับตัวต้นๆ นะครับซึ่งระดับถูกสุดเอาง่ายๆแล้วกันนะครับซึ่งมันควรจะฝาฟลิปได้ถูกต้องไหมแต่มันก็ดันฟลิปไม่ได้ซะอีกนะครับโอ้โหช้ำใจนะครับลองไปดูอย่างเช่นถ้าเราไปดูตัวแพงหน่อยนะครับแพงหน่อยของไนคอนบางคนอ่านว่านิคอนหรือไนคอนก็แล้วแต่สะดวกแล้วกันนะครับสมมุติเราอยากจะดูตัวไหนสมมุติเราดูตัวนี้เราตัวนี้ 33,000 นะครับตัวนี้ 19,000 ลองดูตัว 19,000 ดู 19,000 19,000 หน้าจอจะฟลิปได้นะครับ19,000หน้าจอจะฟลิปได้เห็นไหมครับ19,000หน้าจอฟลิปได้แต่เราเอา 30,000 นะครับ 33,000 เนี่ยดูนะครับ 33,000 แพงกว่านะฟลิปไม่ได้ได้แค่ทิวทิวก็คือกระดกขึ้นลงเล็กๆน้อยๆดังนั้นเวลาที่มีตากล้องมารับถ่ายภาพคุณเนี่ยคุณก็สามารถใช้จุดสังเกตเนี้ยนะครับเป็นสังเกตได้เฮ้ยมือโปรที่เขาถ่ายภาพคุณเขาใช้กล้อง DSLR รุ่นไหนแบบโปรหรือไม่ก็ดูที่ตุ่มแล้วกันครับตัวตระกูลของ Nikon กับตัวของ Canon จะเหมือนกันอันนั้นตำแหน่งของตุ่มก็จะเป็นตัวบอกว่าเป็นระดับ Entry Level หรือ Mid Range ขึ้นไปนั่นเองนะครับถ้าให้ผมเลือกผมเลือกอะไรอย่างนี้ดีกว่าคือต้องทำใจอย่างหนึ่งว่าไอ้กล้องตระกูล DSLR เนี่ยมันหนักนะครับมันหนักความหนักมันจะเพิ่มตามราคาถ้ากล้องดีราคาแพงหนักมากกล้องถูกราคาประหยัดนะครับฟังก์ชันน้อยไม่ยุ่งยากราคาถูกดังนั้นกล้องระดับตัวถูกที่สุดนะครับของตัว Canon เขาก็คือตัวนี้ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยตัว 200D เนี่ยเขามีราคาขายกันอยู่ที่เดี๋ยวหลายคนจะตกใจตัวนี้ครับที่ผมเคยทำคลิปนะครับราคาขายอยู่ 15,900 จริงๆแล้วผมเคยเห็นราคาถูกสุดนะครับต่ำกว่า 15,400 นะครับเฉพาะบอดี้นะ
ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไม่มีราคานั้นแล้วนะครับก็เสียใจด้วยสำหรับคนที่มาซื้อทีหลังตอนนี้ก็ประมาณ19,000โดยประมาณนะครับนั่นคือกล้องตัวถ้าเกิดคุณอยากซื้อกล้องระดับ entry level คุณอยากถ่ายได้ทั้งวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งผมแนะนำ Canon 200D แต่ถ้าคุณอยากจะอัพขึ้นมาเป็นmid range ผมมีตัวเดียวในใจนะครับก็คือ 80D นะครับ 80D เป็นกล้องในดวงใจเลยนะครับผมก็ใช้อยู่ใช้งานดีมากแต่ถ้าดูแล้วอยากประหยัดลงมานิดนึงซึ่งราคาปัจจุบันก็ไม่ได้ประหยัดมากก็ 77D ก็จะประหยัดลงมาแต่ถ้าควบคุมคุณภาพแบตเตอรี่หรือว่าฟังก์ชันอื่นๆก็ตามผมยังยอมรับว่า 80D โดดเด่นกว่า 77D อยู่เยอะพอสมควรนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะอัปเกรดขึ้นไปเป็น full frame คุณมีทางเลือกอยู่ไม่มากนะครับซึ่งทางเลือกของคุณถ้าคุณบอกว่าคุณอยากได้ตัว full frame ถูกที่สุดตัว 6D นะครับตัวแรกนะครับก็ตอบสนองคุณได้แค่นั้น 6D ตัวแรกซึ่งปัจจุบันก็ราคาประมาณอยู่ที่ 80,000 นะครับเป็นประกันร้านนะครับเป็น full frame แต่ฝาฟลิปไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าต้องการฟูลเฟรมที่ฝาฟลิปได้นะคะที่ประหยัดที่สุดในตลาดถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอได้ดีแต่ถ่าย 4K ไม่ได้คุณก็มีทางเลือกอยู่แค่ตัวเดียวก็คือ 6D Mark II ถ้าเกิดต้องการ DSLR นะครับราคาก็40,000 กว่ากับ 30,000 เลือกเอาละกันนะครับงั้นคุณมีทางเลือกว่าคุณอยากจะเลือกกล้องแบบไหนนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆสำหรับคนที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับการเลือกกล้อง DSLRนะครับผมเชื่อมั่นว่ากล้องทุกตัวสามารถตอบสนองการถ่ายภาพได้ทั้งหมดนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเป็นคนที่ชอบการถ่ายภาพในสไตล์ไหนรูปแบบไหนนะครับผมเชื่อมั่นว่าทุกกล้องทุกตัวทำได้หมดขึ้นอยู่กับคุณแล้วกันว่าคุณจะเครียดหรือสร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นออกมาได้อย่างไรครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ